สิ่งที่น่ารักของพม่าเองคือ culture นะครับพื้นฐานอัธยาศัยของคนนะครับค่อนข้างจะดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพม่าเองเนี่ยจะต้องพยายามปรับปรุงตัวซึ่งเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับก็คือเรื่องของ infrastructure นะครับเรื่องของบุคลากรอะไรต่างๆซึ่งแนวโน้มที่ผ่านมาในรอบหลายปีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยทางพม่าเล็งเห็นความสำคัญของจุดๆนี้นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับข้อจำกัดในประเทศที่เราเรียกว่า emerging market เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจ culture เขานะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่ดีโอกาสที่เราจะสามารถไปทำมาหากินที่ประเทศพม่าเนี่ยยังมีอีกสูงครับ